ไปดูกรณีเรื่องราวของหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ก็คือคุณเอ๋ปารินาไกรคุปนะคะหลังจากถูกตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม 1,700 ไร่ตกลงแล้วมันทับซ้อนยังไงมีที่สปก.ที่ของกรมป่าไม้ล่าสุดท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าที่ดินตรงนี้ต้องมีการรังวัดใหม่ทั้งหมดเพื่อความชัดเจนแล้วก็ต้องเร่งตรวจสอบเพราะว่าประชาชนนั้นสนใจนะคะคุณวราวุธในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการถือครองที่ดินเขาสน 1,700 ไร่ของนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้บอกว่าคุณปารินาเนี่ยแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.ชี้แจงแค่พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่พบท.5หลายแปลงอันนั้นก็ตามข่าวจริงแต่คุณปารินาไม่ได้บอกพิกัดให้ชัดเจนตามจากที่ดินที่มันมีโฉนดแล้วเมื่อวานเนี่ยทั้งกรมป่าไม้ทั้งสปก.ก็หารือกันในคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อที่จะชี้เขตแต่ละแปลงว่าอยู่จุดไหนบ้างซึ่งต้องรังวัดใหม่ทั้งหมดเรื่องของคุณปารินานั้นประชาชนสนใจก็ต้องเร่งตรวจสอบแต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะมันเป็นล้านไร่เลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเร่งเครื่องเร่งเร่งด่วนขึ้นมาก็ต้องโยกคนมาทำตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเพราะว่าไม่ว่าจะภาคเหนือกลางอีสานใต้ก็เป็นที่มันมีปัญหาทับซ้อนกันอะไรกันเนี่ยก็มันจะไปได้อย่างไรนะครับเราว่าตอนนี้คือจะเกณฑ์คนมาจัดการเรื่องทำไร่ร้อยไร่ที่ถูกก่อนก็ทางจังหวัดเนี่ยกำลังเริ่มจัดการนะครับเพราะว่าตำรวจถือว่าต้องให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยไปชี้แจงด้วยว่าทำไมบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าก็คือต้องประสานคุณปรินาไปลงพื้นที่ถูกต้องครับส่วนทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ดินของคุณปรินาเช่นเดียวกันบอกว่ายังไม่ได้สั่งให้ไปรื้อถอนฟาร์มไก่ของคุณปรินาแต่ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับสั่งให้เลขาธิการสปก.ไปหารือกับทางกรมป่าไม้ว่าสรุปแล้วพื้นที่ของคุณปรินานั้นหน่วยงานใดจะต้องเข้าไปตรวจสอบกันแน่หากพบว่าเป็นที่ดินสปก.ก็จะต้องดำเนินการปิดประกาศตามกฎหมายต่อไปแต่จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศพบว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้กับทางสปก.แต่มันมีจุดสังเกตอยู่ครับมันอยู่กลางเขามันเป็นไปได้ยากมากๆที่จะเป็นพื้นที่ของสปก.แต่หากพบว่าเป็นพื้นที่สปก.ก็ยอมรับว่าคุณปรินาไปครอบครองพื้นที่ก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นพื้นที่สปก.เพราะฉะนั้นไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้แต่ทั้งหมดต้องยึดตามกฎหมายของสปก.ครับอากาศแล้วเป็นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้กับสปก.แบบนี้การถือครองอยู่บนพื้นที่ของสองหน่วยงานนี่มันจะมีความผิดอะไรคือผมเอาทางหลักความจริงก่อนนะไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับหลักความจริงเนี่ยภาพถ่ายที่ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันมีจุดข้อสังเกตว่ากลางเขาเราจะมาปฏิรูปเป็นเขตปฏิรูปที่ดินมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่ามันต้องมีการบังคับใช้แล้วก็มีการประกาศใช้แผนที่วันแมปให้ได้ไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้ในส่วนของสปก.เนี่ยถือว่าเขาเข้าอยู่ก่อนครอบครองก่อนที่จะมีการปฏิรูปนะครับที่ดินแปลงนี้เราในเรื่องอาญาเอาเขาไม่ได้แต่ในเรื่องของการยึดคืนหลวงนี่ก็ต้องยึดหลักกฎหมายของสปก.เป็นส่วนจะยึดที่ดินหรือไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายนะคะแต่ว่าถ้ายึดมาเนี่ยต้องเอาไปจัดสรรให้กับเกษตรกรรายอื่นเพราะกฎหมายเขาบังคับเอาไว้ว่ารายนึงเนี่ยครอบครองได้ไม่เกิน50ไร่แล้วห้ามซื้อขายปล่อยเช่าหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยและตอนนี้เองกำลังเดินหน้าตรวจสอบที่ดินของนักการเมืองคนอื่นๆด้วยนะคะว่าจะเข้าขายที่ดินสปก.แบบเดียวกันนี้หรือไม่พร้อมกับเรื่องของการตรวจสอบที่ดินคุณแม่คุณธนาธรหรือว่าคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยพบว่าที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นของสปก.แต่เป็นที่ของกรมป่าไม้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องไปตรวจสอบพูดถึงเรื่องของที่ดินโดยเฉพาะการตรวจสอบที่ดินของคุณเอ๋ปารินาเนี่ยก็มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์ถึงเรื่องนี้นะคะว่าลำบากใจหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ว่าใครก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดสั่งการไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะนำเรื่องของกฎหมายวันแมปมาแก้ที่ดินรัฐทับซ้อนมาพิจารณาร่วมด้วยวันแมปก็คือทุกวันนี้เรามีแผนที่หลายอันสปก.แบบนึงอะไรอ่ะกรมป่าไม้แบบนึงแล้วมันไม่เคลียร์ไงมันต้องมีวันแมปไหมจะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีลำบากใจถูกผิดต้องว่ากันตามกฎหมายค่ะ
ครอบครองที่ดินสปกอย่างเหล่านี้นะคงไม่ใช่เฉพาะกรณีใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าขอให้ทางคทช.นะจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะครับมีการเอาเรื่องของกฎหมายวันแบบวันเบิบมาพิจารณาด้วยนะเพราะเราความมุ่งหมายในการจัดทำแผนที่วันแบบก็เพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ดินทับซ้อนต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งสปกที่ดินของรัฐที่ดินของเอกชนต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีกลไกใหม่ๆออกมามันก็แก้อะไรไม่ได้สักอันนะมันก็คือปัญหานะครับตอนนี้ก็อย่ามาพูดว่าจะเจาะจงกรณีใดเลยเพราะมันมีเรื่องขึ้นมาในช่วงนี้พอดีนะก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับผมไม่ได้ลำบากใจอะไรทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของถูกผิดตามกฎหมายว่าไปนะครับอะไรที่เราแก้ไขกันได้เพื่อผลประโยชน์โดยรวมก็ต้องแก้กันไปนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรค